สวัสดีค่ะไอค่ะควีนค่ะมายค่ะพวกเราแกะซองจ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะซองปากกระบอกทั้งหมด9ยี่ห้อจ้ะกินลืมมาเลยเยอะมากใช่ปกตินี่หนูเห็นแค่ประมาณ 3-4 ยี่ห้อเองนะตามร้านสะดวกซื้อใช่ใช่แล้วก็ปกติเราก็กินกันรู้จักกันอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นเองจริงๆอ่ะ9ยี่ห้อนี่ถือว่าน้อยนะในท้องตลาดเนี่ยคือแบบมีเยอะมากกว่านี้อีกแต่แบบรีวิวกันไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยเลือกมาแค่นี้แต่ดูเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเห็นว่ามันมีปลาซาดีนกับปลาเมคาเรลใช่ไหมมันต่างกันไงใช่ถ้าเป็นปลาเมคาเรลนะคะเนื้อมันจะแน่นแล้วก็มันกว่าแต่ถ้าเป็นปลาซาดีนเนื้อเขาจะนุ่มกว่าซึ่งเป็นปลาที่เขามักจะมาใช้ทำปลากระป๋องกันและอันนี้นี่เป็นปลาอะไรคะเนี่ยวันนี้เลือกมาเป็นเมคาเรลทั้งหมดเลยค่ะ9ยี่ห้อไปค่ะข้าวพร้อมเลือกมาน้องไอเลือกเลยค่ะเบอร์ไหนอันนี้เลยใกล้มากเบอร์6เบอร์6 อันนี้กลิ่นไม่แรงมากนะพี่ว่ากลิ่นเหมือนกันหมดใช่รู้สึกเหมือนมันกลิ่นเป็นทางเดียวกันเลยตอนเนี้ยค่ะคุ้งไปหมดอันนี้ไม่เค็มมากนะมันหวานเป็นเดียวด้วยเกรดที่แบบกินเล่นได้อาจจะเปิดกระป๋องมาแล้วก็กินเล่นหนูว่าไม่น่าได้นะโหเนื้อมันนิ่มนิ่มแบบนิ่มเลยอ่ะคือแบบพอกินเข้าไปปุ๊บไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะแบบมันแบบรึดอืมหนูไม่ตักชิ้นใหญ่ไปทำไมแม้ว่ามันก็เคี้ยวได้อยู่นะมันก็ยังแน่นๆใช่เนื้อจะแน่นๆนิ่มๆปกติคนเรากินปลากระป๋องกันบ่อยไหมหนูนานๆถึงกินทีมาก็นานๆกินทีไม่ได้กินแบบกับข้าวเลยใช่ปกติอะปลากระป๋องคือมันจะอยู่ในซอสพวกมะเขือเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยแบบไม่ค่อยเปรี้ยวเลยไม่ค่อยแบบได้กินมะเขือเทศเท่าไหร่รสมันจางๆใช่ยังกินหรอกยังไม่หมดอ่ะหมายเลือกเบอร์9ละกันเบอร์9อ่ะนี่ค่ะอันเนี้ยให้ดมเลยแบบไม่มีกลิ่นฮะใช่ไหมกลิ่นปลากระป๋องที่ไม่มีกลิ่นปลากระป๋องไม่มีกลิ่นไม่ใช่ว่าแบบไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่ามันน้อยกว่าอันเมื่อกี้มากติดจมูกไปแล้วกลัวไม่ได้กลิ่นเฮ้ยรสชาติมันต่างจากเมื่อกี้เลยอ่ะอันนี้คือเบามากมันมีรสแปลกๆอ่ะใช่แต่ว่าหนูว่าเราลืมอะไรไปอย่างนึงเราลืมทายแล้วหรือเปล่าอันแรกถูกใช่แต่ตอนนี้เราชิมอันนี้ละงั้นทายรวบเลยสองคำอ่ะโอเคได้ขอกินอันนี้ก่อนมันเป็นกลิ่นเบามากเลยอ่ะกลิ่นที่เหมือนไม่ใช่ปลากระป๋องแบบทั่วไปที่เรารู้จักอ่ะใช่อันเนี้ยไม่น่าจะใช่ยี่ห้อแมทที่หนูเคยกินก็ไม่แน่ใจเป็นตามของตลาดที่เราเคยหยิบหรือเลือกมาด้วยไม่เดาละกันมันมี2ยี่ห้อที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนซื่อสัตย์ละกันอ่ะอันนี้ซื่อสัตย์หรอเนื้อปลาไม่ค่อยต่างกันนะใช่เนื้อปลาคล้ายๆกันแต่ซอสต่างมากต่างแบบต่างเลยอ่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะออกจากปลากระป๋องเดิมๆอย่างพี่เดาว่าซีเทปแต่พี่วินกินซีเทปบ่อยไม่ใช่หรอก็จำไม่ได้อ่ะคือกินบ่อยไม่ใช่ว่าเรากินตลอดไงแต่อันนี้เนื้อปลาดีนะมันกินง่ายมากเลยนะเนี่ยมันไม่หวานมากหรอเนื้อปลาเขาจะแน่นๆแล้วอันแรกคิดว่าเป็นอะไรอันแรกหนูแทงซื่อสัตย์เอ้ยแต่อายำก็ไม่น่าใช่ปะอายามพี่มากินบ่อยพี่มาต้องรู้อันเนี้ยมันก็จะตอบเหมือนพี่คินว่าไม่ได้กินมาตอนไหนเรียนแบบอันที่หนึ่งพี่ว่าไฮคิวอะไม่รู้อะไม่ข้ามไปก่อนแล้วติดไว้ก่อนไปค่ะอันต่อไปอันนี้เลยแล้วกันอยู่ข้างหน้าเบอร์5อันนี้สีเข้มกว่า2อันแรกเนาะดูมันอุ้ยอันนี้ไม่ได้กลิ่นมะเขือเทศเลยใช่อันนี้กลิ่นมะเขือเทศแรงไม่เหมือนอันก่อนๆคือตอนเนี้ยจะตักเข้าปากตอนดูสิ่งที่ออกมาน้ำมันมันจะตักยังไงให้มันไม่หกตีเฮเลยจ้ะอุ้ยอร่อยอยู่นะอุ้ยมันอร่อยอ่ะอันเนี้ยรสชาติแรกคือเปรี้ยวเนื้อปลาแน่นแล้วก็รู้สึกถึงความมันของน้ำมันใช่ใช่มันใช่น้ำมันเยอะเดาไหมคะยากเลยอ่ะโอ้ยเราเพิ่งกินกันไป3ใช่แล้วคือแบบใจนึกก็อยากเดาอันนี้น้องไอก่อนเลยหนูว่าอะไรเนี่ย
กินไม่ออกเลยอ่ะพี่ก่อนก็ได้เดาว่าซีเล็กเอาตรงๆว่าลังเลกันระหว่างซีเล็กกับโรซ่าคือพวกนี้มันจะเปรี้ยวๆใช่ไหมแต่ก็โรซ่าน่าจะคุ้นมากกว่านี้ที่พี่คุณพูดมาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ากลิ่นมะเขือเทศมันแรงอะไรที่มันเกี่ยวกับมะเขือเทศก็น่าจะใช่ดูเดาว่าโรซ่าเห็นด้วยกับไอเพราะไอคิดว่าน่าจะโรซ่าเพราะแบบเฮ้ยมันทำซอสมะเขือเทศด้วยมันก็ต้องแบบต้องมีความมะเขือเทศไหมสรุปสักพักนึงเจอมะเขือเทศแรงกว่าเปลี่ยนกันไม่ทันเปลี่ยนกันไม่ทันต่อไปเลยจ้าหนูเอาเบอร์หนึ่งอันนี้ก็ไม่มีกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นเลยอ่ะจะสีน้ำอ่ะสีมันอ่อนอันนี้รสชาติแบบว่าไม่คุ้นเลยจืดจังแบบมันไม่ได้จืดแต่แบบมันไม่ได้เหมือนรสชาติซอสมะเขือเทศอันเมื่อกี้หรืออะไรเงี้ยยากละอันเนี้ยยากขอจริงไม่คิดไม่คุ้นเนื้อปลาแน่นอยู่เนาะแต่เนื้อเค็มปลากระป๋องหรือปลาเค็มไม่ใช่มันได้กลิ่นเหมือนแบบปลาแบบที่เขาเอาไปตากนี่อันนี้ออกเค็มพอกินแบบกินด้วยกันกับซอสเบาไหมจ๊ะยากเลยอะรสชาติที่ไม่คุ้นเคยมาเดาว่าวงกุฎทะเลหนูเชื่อผู้ใหญ่เชื่อผู้ใหญ่หมอไม่กัดหนูเชื่อพี่ไม้หนูเชื่อพี่เลยตามเลือดตามน้องคิดไม่ออกถ้าถูกนี่งวดหน้าขอเลขเลยนะโอ้ยอันต่อไปดีกว่าเราอย่าหยุดอันนี้ดีกว่าเบอร์7นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีกลิ่นอันนี้ซอสดูข้นมันจะเปรี้ยวๆหน่อยอะแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นเปรี้ยวจากมะเขือเทศอะใช่แล้วก็ออกเค็มๆกลิ่นมันดูงงๆแต่พอปลากับซอสรวมกันออกเค็มเออเค็มอันนี้เค็มแต่พอกินกับข้าวก็ลดเค็มได้ไงนี่หมาข้าวก็พอดีนะเรายังจะทายกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขาก็แน่นอยู่นะอยากจะสคิปการทายไปได้เลยไหมว่าไม่น่าจะผิดหมดเลยเหมือนทำข้อสอบอาจจะสุ่มๆดูอย่างนี้ก็ได้ไงถูกไหมไม่สุ่มข้อสอบอ่ะไม่หลบข้อถูกทุกข้อเลยเก่งนะหลบข้อถูกได้ทุกข้อในหัวตอนนี้หนูแทบปุ้มปุ้ยคิดเหมือนอะไรกันปุ้มปุ้ยต่อไปนี้ก็คือถ้าไม่รู้อะไรก็จะหลบปุ้มปุ้ยเดี๋ยวทำไงอ่ะข้ามไปก่อนใช้จิตข้ามไปก่อนคีต่อไปพี่คีเลือกอันนี้เลยเบอร์8แต่ประเด็นคืออันที่ต้องหยิบอ่ะดูเยอะกว่าคนอื่นมีสีมันค่อนเค็มเฮ้ยกลิ่นอันเนี้ยคล้ายๆกับอันเมื่อกี้ซอสข้นไม่ค่อยมีน้ำมันในน้ำอ่ะปลดปลากลิ่นปลาชัดมากชัดแบบชัดกลิ่นมะเขือเทศคือหายไปเลยลืมอุ้ยทำไมกินไปกินมาเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเราไม่เคยกินปลากระป๋องตะกี้โฮนึงอย่างนี้ อาจจะเพราะเราเอาไปทำเมนูอื่นนั่นแหละเราก็เลยแบบเราเลือกก็คือเห็นว่ามันเป็นปลากระป๋องก็คือปลากระป๋องไม่ได้สนใจเรื่องแบบยี่ห้ออะไรอย่างนี้ไหมส่วนมากหนูก็ไม่ได้กินเปล่าๆเลยอ่ะเอาไปแบบใส่นู่นใส่นี่คิดเมนูใหม่แต่ว่าอันนี้เนื้อปลามันอยู่นะมันก็กลิ่นปลาแรงอ่ะแบบชัดอ่ะเดาไม่จ้าอันนี้แบบง่ายๆเลยซื่อสัตย์เขายังไม่ได้ถ่ายหนูมงกุฎทะเลแล้วกันMy High Q ก็คือวนๆกันไปน้องไอเรียกเลยค่ะเบอร์2แล้วกันค่ะจ้าสีส้มๆอันนี้กลิ่นหวานไม่ใช่กลิ่นจริงรสหวานนำอันอื่นคือแบบมีเค็มแทรกบ้างอะไรอย่างงี้อันนี้คือหวานหวานอันนี้ถ้าไปทำยำอะไรเงี้ยอร่อยเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นปลาเวลาแบบทำยำนะมีมะนาวใส่พริกอร่อยอ่ะเริ่มมันยากมากเลยอ่ะชอบไปกินปลากระป๋องหวานๆด้วยเหรอนี่แน่โลท่าปุ้งปุ้ยสองอันเนี้ยที่หนูเคยกินอ่ะไม่หวานไม่ใช่แล้วสองอันเนี้ยสรุปให้ปุ้งปุ้ยเทพเราซื่อสัตย์อีกรอบพอคิดว่าเคยกินบะหมี่ซื่อสัตย์แล้วมันหวานๆพี่ก็คิดว่ามันน่าจะหวานไม่รู้ตะกะอะไรก็ไม่รู้ข้ามไปก่อนดูแทงตามพี่ควินเหลืออีกสองอันแล้วเบอร์สามกับเบอร์สี่ไม่เบอร์สามละกันนี่มีน้ำมันสีเขียวอันนี้กลิ่นเหมือนซอสมะเขือเทศเลยอะเปลี่ยนดีกว่ายังความหวังโรซ่าความหวังโรซ่าของควินมาแล้วเบอร์ห้าไม่เดาใหม่ว่าเป็นอายามอันนี้โรซ่าใช่ไหมอันนี้โรซ่าหนูไม่เปลี่ยนหนูจะยืนหยัดเมื่อมันไม่ได้เปรี้ยวเท่ากับเบอร์ห้าแต่ว่ามันมีความเป็นมะเขือเทศเบอร์ห้ามันจะดูมีความเป็นแบบเป็นซอสมากกว่าแต่ว่าเปรี้ยวชัดอันเนี้ยไม่ค่อยแบบไม่ได้เปรี้ยวแบบปิ๊กเปรี้ยวเหมือนเนื้อปลามันว่ามันคล้ายๆกันทุกอันแล้วแต่ว่าเราเจอแต่ปลาแน่นๆอ่ะนิ่มๆเนี่ยไม่ค่อยเคาะโรซ่าเพราะว่าโรซ่าเพราะว่ากลิ่นซอสมะเขือเทศหนูเลิกลักแล้วอ่ะแต่ยังมั่นใจกับเบอร์ห้าอยู่โอเคโอเค
ต่อันนี้ไม่รู้มาจ้าสุดท้ายแล้วเบอร์4มันก็สีเข้มอยู่ก็ไม่มีกลิ่นอยู่ดีรสชาติกับมันจะเปรี้ยวหรือมันจะเค็มนะเค็มคิดว่าเค็มมันเค็มแบบออกเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าเค็มที่มีกลิ่นเปรี้ยวแต่กลิ่นอ่ะไม่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของมะเขือเทศไม่เดาว่านี้ไฮคิวแต่ไม่รู้ว่าเดาอื่นไปยังจะเอาไฮคิวพอแล้วเราจะได้แบบหมดจบสักทีปุ่มปุยทำหน้ามั่นใจไปก่อนตอนนี้คือเวิร์ฟดูดาวอย่างเดียวเลยจ้ะไม่เราลืมสามแม่ครัวงั้นหนูเอาวันนี้สามแม่ครัวอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้อ่ะปกติกินแค่แบบไม่กี่ยี่ห้อไงแล้วพอมาเจออื่นก็เลยแบบเอาตรงๆถ้ากินอ่ะยังแทบไม่ได้จำด้วยว่ายี่ห้อนี้รสชาติยังไงมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะคุ้นเคยแต่ก็คือกินไปแล้วแบบอะไรอ่ะงงเรารู้สึกว่าตอนแรกอ่ะมันน่าจะแบบต่างกันเราจำมันนั้นได้เราจำยี่ห้อที่เรากินบ่อยๆได้อ่ะแต่พอมาถึงตรงเนี้ยลืมงงภาพที่เคยแบบคิดว่าวันนี้จะมาทายถูกแน่ๆลมงยากมากหนึ่งสองสามก็ฉันก็รู้อยู่แล้วเพราะว่ามันหมดทุกถ้วยเลยดูถ้าดูได้ว่าแบบกวาดเรียบมันกลมกล่อมอ่ะมันคืออันอื่นที่เรากินอ่ะมันแบบมันจะมีรสแบบเปรี้ยวโดดเค็มโดดไม่มีกลิ่นมีแบบนุ่มมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือทุกอย่างมันประกอบรวมกันแล้วมันแบบโอเคว้าวเลิศอันอร่อยใช่ไมค์ก็เห็นด้วยกับไมค์ที่แบบรสชาติมันกลมกล่อมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนแบรนด์เนี้ยจะเป็นแบรนด์ที่เหมือนมีน้ำมันค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วมันทำให้แบบพอกินไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกมันอันนี้เห็นด้วยเรื่องรสชาติแล้วก็ส่วนตัวชอบแบบอะไรที่มันมีรสชาติเปรี้ยวพออันนี้มันกินกับข้าวพออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตัดความเลี่ยนได้ wow. เอาละถึงเวลาอันสมควร เราจะมาดูกันว่าแต่ละเบอร์เนี่ยคือยี่ห้ออะไรกันบ้างแล้วก็อยากรู้เบอร์5แล้วอ่ะว่าแบบอะไรทำไมทุกคนถึงแบบติดใจ อ่ะเบอร์1เราเดากันว่าอะไรบ้างนะเป็นมงกุฎทะเลอันนี้เอกฉันท์3คนอะไรว้าวมากงงมากเพราะคำตอบคือปุ้มปุ้ยแบรนด์ที่แบบใกล้ตัวเราไปเดาอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นปุ้มปุ้ยอันอื่นงงไม่ไหวเบอร์2ไม่ต้องคาดหวังความถูกต้องละเบอร์1เปิดมาก็คือแบบล้มเหลวเดาๆว่าซื่อสัตย์อันอื่นก็คือหมดหวังว่าอันนี้ก็คือไม่ได้อะไรตามน้องตามความกันไปให้ดวงไปหมดแล้วสัตว์ของเราเองถึงแม้ว่าจะไม่เคยกินซื่อสัตว์ไม่เคยกินเหมือนกันแต่เราถูกได้ไงก็ไม่รู้จริงๆแต่อันที่เคยกินอะเดาไม่ถูกนะต่อไปนะคะเบอร์3ไมค์กับพี่ควีนทายว่าโลซ่าเป็นโลซ่าตอนนี้ไม่มั่นใจอะไรแล้วอ่ะอุ๊ยเห็นโอ๊ยเห็นมั้ยคิดว่าใช่เพราะเป็นมะเขือเทศใช่อย่างน้อยอ่ะแบรนด์ที่กินประจำก็ถูกสักอันนึงต่อไปเบอร์4จ้าหมายเดาว่าเป็นไฮคิวหนูเดาว่าสามแม่ครัวพี่อ่ะปัดตกไปเลยเค้าเดาเป็นปุ้มปุ้ยไม่ต้องสนมาดูเฉลยกันดีกว่าเบอร์4คือมงกุฎทะเลมงกุฎทะเลป๊าดเนาะงงไม่ไหวเรามักจะเอาอันที่เราไม่คุ้นอ่ะเป็นมงกุฎทะเลใช่ตลอดแต่แบบฮะเดาไปมาหลายอันเนาะมงกุฎทะเลแน่นอนต่อไปเบอร์5นะคะนี่พี่เดาไว้เลยว่าสิเล็กไม่อายามเออของหนูก็ไม่ต้องหวังแล้วโรซ่าไปเลยเรียบร้อยฮะถามแม่ครัวจริงปะเนี่ยค่ะบออร่อยจังเลยอ่ะงงเลยงงจริงไม่คือพอกินปุ๊บอร่อยชื่อนี้ทำไมไม่อยู่ในหัวเราใช่ต่อไปเป็นเบอร์6พี่อย่าเดาว่าเป็นไฮคิวสมัยข้ามไปก่อนแตกไปแล้วเหมือนกันหนูเดาว่าเป็นซื่อสัตย์แต่ว่าออกไปแล้ววิ่งเลยพี่เชฟว้าวไปอีกก็คิดว่ากินบ่อยแล้วนะเทปนี้คือว้าวหลายเรื่องมากจริงมาต่อไปค่ะเบอร์7เราสองคนทายว่าเป็นปุ้ยปุ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันออกมาเลยเนาะอันนี้ก็พี่ก็ไม่ได้ถ่ายแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันไปเฮ้ยเฮ้ยว้าวมากก็คือเดาไม่ออกอ่ะอันนี้แบบไม่รู้เลยว่าจะทายอะไรไปค่ะเบอร์8เดาว่าอะไรบ้างมงกุฎทะเลโหไฮคิวซึ่งก็ไม่ใช่ตอนเนี้ยคือทุกคนทายผิดกันหมดเรามาดูกันดีกว่าไหนนี่นี่เจ้าแม่อายำจำไม่ได้แม่บอกว่าไม่บอกว่าไม่กินอายำอย่างเงี้ยไม่จำได้ไม่ได้บอกว่าไม่จะจำได้
พี่เดาว่าซีเชฟก็ตกไปแล้วสุดท้ายเดาว่าเป็นซื่อสัตย์ก็ตกไปแล้วเหมือนกันเหลือยี่ห้อที่เหลือก็คือซีเลฟยากมากยากจริงงงคือในหัวคิดว่าซีเล็กอ่ะรสชาตินี้อะไรเงี้ยเป็นมโนไปแต่ก็ผิดคือแบบอันนี้ยากกว่าชานมไข่มุกที่เราทำ9อย่างเหมือนกันใช่อันนั้นมันยังมีแบบเอ้ยนมอย่างน้อยมีความมั่นใจว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช่เทปนั้นคือมั่นใจมาว่าถึงจะทายถูกทายไม่ถูกเลยแต่นี่คือยากกว่ามากเลยอ่ะด้วยความแบบมันเหมือนบางอย่างมันก็เหมือนบางอย่างมันก็ต่างซึ่งเราไม่ได้กินทุกยี่ห้อกินก็ไม่ได้จะจำว่ายี่ห้อนี้รสชาติยังไงอ่ะเพราะว่าก็คือปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศเจอยี่ห้อนี้ก็ปลากระป๋องเหมือนกันปกติเราไม่ได้แบบนั่งดูนั่งแบบมานั่งพิจารณาเฮ้ยอันนี้เปรี้ยวกว่านิดนึงเปรี้ยวกว่าน้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วเข้าไปคือพุ่งปุ๊บอ๋อวันนี้จะกินปลากระป๋องหยิบปุ๊บจ่ายตังค์แล้วก็จะเลือกเฉพาะยี่ห้อที่เราแบบเหมือนซื้อเป็นประจำหรือว่าแบบรู้จักอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยมากินแบบรสชาติแบบปลากระป๋องจริงๆอ่ะเพราะปกติก็คือเอาไปยำใส่มาม่าอะไรเงี้ยเนาะต่อไปก็คือจะซื้อหลังไม่ควรตอนแรกไม่คิดว่าทุกอย่างคือกินเหมือนกันหมดเพราะว่ามันคือปลาไมคาเรลในซอสมะเขือเทศแต่ปรากฏว่าซอสมะเขือเทศแต่ละแบรนด์อะรสชาติต่างกันมากๆบางอันก็แบบจืดบางอันก็มีรสเค็มมากกว่าบางอันก็เปรี้ยวมากกว่าบางอันก็กลมกล่อมซึ่งงงวันนี้ได้อะไรก็คืองงคือชอบงงสารภาพว่ากินไปปุ๊บพออีกอันนึงเอ๊ะอะไรนะเมื่อกี้เรากินอะไรไปและนี่ก็คือปลากระป๋องที่เรานำมาชิมในวันนี้ค่ะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องไปลองแกะซองกันดูค่ะ